ันเกิดหนูทั้งทีหนูขอโทรศัพท์พี่แค่เครื่องเดียวพี่ไม่มีปัญญาซื้อให้หนูเลยแล้วเราจะเป็นแฟนกันไปเพื่ออะไรลองเงินเดือนพี่ออกก่อนได้ไหมถ้าเงินเดือนพี่ออกเดี๋ยวพี่รีบซื้อให้เลยนี่ทะเลาะกับแฟนมาหรอเปล่าค่ะงั้นก็แสดงว่าคุณยังโสดใช่ไหมยังโสดค่ะถ้าไม่รังเกียจคุณไปดื่มบ้านผมไหมบ้านผมมีเครื่องดื่มครบมี Netflix แอร์เย็นเพลงดังที่สำคัญไม่มีใครมารบกวนเลยนะแล้วก็มีเมียเฮนพี่ขอโทษพี่หยุดเดินตามหนูสักทีเถอะหนูขอร้องละเฮนคือพี่วันเกิดหนูทั้งทีหนูขอโทรศัพท์พี่แค่เครื่องเดียวพี่ไม่มีปัญญาซื้อให้หนูเลยแล้วเราจะเป็นแฟนกันไปเพื่ออะไรลองเงินเดือนพี่ออกก่อนได้ไหมถ้าเงินเดือนพี่ออกเดี๋ยวพี่รีบซื้อให้เลยพี่หยุดพูดแบบนี้สักทีเถอะพอเงินเดือนพี่ออกพี่ก็บอกว่าเงินพี่ไม่พออีกหน้าเบื่อเฮนพี่สัญญานะถ้าเงินเดือนพี่ออกแล้วเดี๋ยวพี่รีบไปซื้อให้เลยเฮนหิวน้ำไหมเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้อืมเฮนอยากดื่มน้ำอะไรพี่ก๊อฟพี่โง่หรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยคบกันมาตั้งหลายปีพี่ยังไม่รู้อีกหรอว่าหนูชอบดื่มน้ำอะไรอ่ะหนูก็ดื่มแต่น้ำเปล่านั่นแหละโอเคงั้นเฮนรอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ซื้อมาให้คนอะไรจนก็จนคาลมก็ไม่ดีน่ารำคาญสมัดคนสวยนี่ทะเลาะกับแฟนมาหรอเปล่าค่ะงั้นก็แสดงว่าคุณยังโสดใช่ไหมยังโสดค่ะดีเลยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะอ๋อเปล่าครับว่าแต่บ้านคุณอยู่แถวนี้เหรอครับใช่ค่ะบ้านฉันอยู่แถวนี้บ้านคุณอยู่แถวนี้เหรอคะเปล่าครับผมแค่มาดูบ้านว่าจะซื้อบ้านสัก10หลังไว้ปล่อยเช่านะว่าแต่พี่ขอไลน์ได้มั้ยรู้สึกถูกชะตากับน้องมากเลยอ่ะเผื่อพี่ผ่านมาแถวนี้จะได้ชวนคุณไปกินข้าวไปนั่งดื่มสักหน่อยได้ค่ะว่าแต่ไม่มีแฟนจริงนะพี่ไม่อยากมีเรื่องไม่มีจริงค่ะแต่คนที่ทะเลาะด้วยเมื่อกี้แบบฟีลแฟนมากเลยนะครับคนเมื่อกี้เหรอคะแค่คนมาตามจีบอะค่ะตามตื้ออยู่นั่นแหละน่าเบื่อมากเลยอะนี่ค่ะใจร้อนจังเลยนะครับเรียบร้อยนะคะครับนั่นใช่รถคุณหรือเปล่าคะใช่ครับพอดีคนขับรถผมไม่สบายผมเลยขับเองแล้วคุณจะไปไหนไหมครับถ้าสะดวกผมจะได้ไปส่งพอดีว่าจะไปหาอะไรดื่มสักหน่อยอะค่ะไปกับคนเมื่อกี้หรือว่าไม่ใช่หรอกค่ะจะไปคนเดียวอะค่ะคนเดียวจริงเหรอครับใช่ค่ะถ้าไม่รังเกียจเนี่ยคุณไปดื่มบ้านผมไหมบ้านผมมีเครื่องดื่มครบมี Netflix แอร์เย็นเพลงดังที่สำคัญไม่มีใครมารบกวนเลยนะแล้วก็มีแมวด้วยหนูก็ชอบแมวนะคะแมวที่บ้านพี่นี่ตัวใหญ่ไหมคะแต่
มันจะดีหรอคะดีสิครับไปเลยไหมงั้นก็ได้ค่ะเชิญครับเดี๋ยวคุณขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหรอคะใช่ครับคันนี้คันโปรดผมเลยนะอยู่กับผมมา10ปีแล้วสภาพขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยนะคิดยังจะจีบฉันอีกอ้าวเมื่อกี้คุณยังบอกเลยว่าจะไปดื่มกับผมอ่ะนี่ขี่รถแบบนี้มาจนก็จนใครจะไปด้วยเสียเวลาจริงๆเลยรถคุณเหรอคะแล้วนี่ล่ะใช่ครับบ้านผมรวยมีรถเยอะที่จอดไม่พอก็เลยมาจอดแถวนี้ครับสรุปคุณยังจะไปกับผมดีไหมไปสิคะงั้นเราไปกันเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนครับผมไม่อยากไปกับผู้หญิงหน้าเงินอย่างคุณเป็นไงเพื่อนกูบอกมึงแล้วแฟนมึงมันล่าทีนี้มึงเชื่อกูหรือยังเออขอบใจมากนะเว้ยที่ทำให้กูรู้ว่าท่าแท้ของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงไม่เป็นไรเพื่อนเรื่องจิ๊บๆไปเดี๋ยวคืนนี้เราไปหาน้องดาวกันแล้วน้องนุ้ยของมึงอะน้องนุ้ยของมึงเออได้เลยเพื่อนว่าแต่พี่ขอไลน์ได้ไหมคลิปรอว่าแต่บ้านผมมีเครื่องเสียงมีเครื่องดื่มแอร์เย็นเพลงดังไปดื่มบ้านผมไหมได้ค่ะกูมั่วได้อยู่แล้วก็มีแมวตัวใหญ่ไหมคะเปล่าค่ะก็ได้หรอกผู้ชายมาทักก็สวยนี่มันสวยแล้วของตัวมาติดผมเสื้อขาวไหมอันนี้มันสวยแล้วของตัวเนี่ยเด แล้วนี่ก็ข้าวกล่องฉันทำให้พี่ตั้งแต่เช้าเลยพี่จะได้เก็บไว้กินตอนเที่ยงไงจะอะไรกันนักหนาวะก็อีกแค่กล่องข้าวกล่องเดียวเนี่ยเสียงดังอะไรนักหนาวะเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยคนจะหลับจะนอนรำคาญเว้ยอาร์ตฉันทำดีกับแกแค่รอบเดียว
แกก็คิดว่าฉันดีกว่าแฟนแกแล้วหรอแฟนแกเขาไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอครับครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับอีก10นาทีครับครับครับพี่ยักษ์พี่ลืมกล่องข้าวอ่ะโอ๊ยคนยิ่งรีบๆอยู่ก็อีกแค่กล่องข้าวลืมก็ลืมไปดิพี่ซื้อกินเองข้างนอกก็ได้ฝนก็น่าจะตกด้วยพี่เอาลงไปด้วยนะและนี่ก็ข้าวกล่องฉันทำให้พี่ตั้งแต่เช้าเลยพี่จะได้เก็บไว้กินตอนเที่ยงไงจะอะไรกันนักหนาวะก็อีกแค่กล่องข้าวกล่องเดียวเนี่ยผมไปแล้วนะคนยิ่งรีบๆไปประชุมอยู่พี่อาร์ตเราเลิกกันเถอะอะไรนะคุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยไว้ผมกลับมาเราค่อยคุยกันแล้วกันผมรีบอยู่โอ้ยเสียงดังอะไรนักหนาวะเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยคนจะหลับจะนอนรำคาญเว้ยคนยิ่งรีบๆอยู่เร็วๆหน่อยดิพอดีหนูเข้าไปเอาร่มมาต่อไปเวลาจะไปไหนมาไหนกับพี่แต่งตัวให้มันเร็วๆหน่อยนะแต่งตัวชักช้าอยู่ได้เวลาของพี่มันมีค่านะไปไปได้แล้วถึงไม่เสร็จสักทีวะเกียจรอแล้วเว้ยนี่คุณมัวทำอะไรอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จอีกเหรอพี่อาร์ตวันนี้ชุดหนูสวยไหมจะไปกินข้าวนอกบ้านไม่ใช่หรือไงมัวชักช้าอยู่ได้แบบนี้ไปเองเลยไปผมไม่ไปแล้วน่ารำคาญว่ะวันนี้เป็นวันครบรอบของเรานะดื่มน้ำอุ่นๆนะจะได้ดีขึ้นขอบใจแกมากนะเว้ยอ
ะไรวะคบกันมาตั้งหลายปีไม่เป็นห่วงกันเลยเหรอวะสู้เพื่อนก็ไม่ได้อาร์ตฉันทำดีกับแกแค่รอบเดียวแกก็คิดว่าฉันดีกว่าแฟนแกแล้วเหรอแฟนแกเขาไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอตื่นแล้วกินข้าวด้วยนะเขาไปทำงานก่อนนะรักนะไม่เห็นต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยก็ได้สั่งแก๊ปเอาก็ได้นี่หว่าปิดสโคปดิเอาพี่อาร์ตหนูซื้อเสื้อมาให้พี่ด้วยเห็นพี่บ่นว่าอยากได้รองเท้าที่พี่ใส่อยู่มันก็เก่าแล้วหนูก็เลยซื้อมาด้วยพี่ลองเอาไปลองดูนะถ้าพี่ไม่ชอบหนูจะได้เอาไปเปลี่ยนให้ไปวางไว้ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวพี่ลองให้พี่เล่นเกมอยู่อะซอยมันเพื่อนซอยใช้สกิลดิวะฝนก็น่าจะตกด้วยเที่ยวลงไปด้วยนะและนี่ก็ข้าวกล่องฉันทำให้พี่ตั้งแต่เช้าเลยพี่จะได้เก็บไว้กินตอนเที่ยงไงจะอะไรกันนักหนาวะก็อีกแค่กล่องข้าวกล่องเดียวอย่าเอานิสัยที่ไม่ดีมาใช้กับคนที่รักเราเลยหนูไม่เคยคิดจะทิ้งพี่ไปไหนเลยนะพี่อาร์ตแต่พี่เองนั่นแหละที่คอยดันหนูให้ถอยห่างตลอดThank you.
แบบนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเด็กบ้านนอกคนเนี้ยจัดให้มานี่ไปซะนะไปซะนุ้ยช่วยฉันสินุ้ยมานี่เหม็นมากใช่ไหมกินเข้าไปกินเข้าไปเหม็นมากกินเข้าไปนุ้ยขอโทษนะคะสวัสดีค่ะพอดีว่ามาสมัครงานนะคะไม่ทราบว่าต้องไปติดต่อที่ไหนหรอคะมาสมัครงานเหรอมาผิดบริษัทหรือเปล่าแล้วที่นี่ไม่ใช่บริษัทมานั่งดูหรอคะใช่ที่นี่บริษัทมานั่งดูแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะจะมาสมัครงานนึกว่าจะไปไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายซะอีกตายละเหม็นสาบคนบ้านนอกกันแกคนในเมืองนี้ปากแบบนี้กันเหรอคะพูดจาดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นไม่เห็นจะต่างจากคนบ้านนอกตรงไหนเลยไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกสิดีนักนะนุ่นปากดีแบบนี้ถ้าได้ร่วมงานกันเดี๋ยวกูจะตบสั่งสอนให้รู้เลยว่าใครเป็นใครพี่แจ๊อีบ้านนอกนั้นได้เข้าทำงานแล้ววะเจอเลยไงจ๊ะทำงานวันแรกงานยากๆแบบเนี้ยคงทำไม่เป็นหรอกเนาะเป็นนอกก็แบบนี้แหละกลับไปเรียนให้รอยหยักในสมองเพิ่มขึ้นดีกว่ามาเสือกปากนี้เห่าเก่งดีเนาะหิวไหมกินตีนใช่ไหมตีนฉันน่าจะพอดีคำเลยนะแกอีนี่มันหาแกว่ะนี่แกทำไมจะหมาหมู่ก็ได้นะฉันไม่กลัวหรอกเข้ามาสิฝากไปก่อนเห็นนะมือคิดว่าจะแน่เก่งแต่ปากไปหาข้าวกินกันดีกว่าแกนุ้ยจะได้กินปาบอะไรไหมอ่ะแถวนี้น่ะอุ๊ยเหม็นเหม็นเหม็นอะไรนะเหม็นกินปาบข้าวพวกนี้แกทำไมกับข้าวที่ฉันกินเนี่ยมันเหม็นตรงไหนไม่ทราบนี่แกไม่รู้ตัวอีกเหรอไอ้คนอื่นเขาบ้างไหมเนี่ยหนังหน้าแกนี่มันด้านจริงเลยนะบริษัทออกจะใหญ่โตหอบกับข้าวอะไรมากินก็ไม่รู้เหม็นบริษัทไปทั่วหมดเลยเนี่ยนี่มันกับข้าวที่แม่ฉันทำมาให้กินมันเหม็นตรงไหนแล้วพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาว่ากับข้าวฉันเหม็นนุ่นแกก็พูดเกินไปป่ะ
ม่เขาอะก็กลัวลูกสาวจะอดตายก็เลยห่อกับข้าวบ้านนอกมาให้สงสัยแม่นางอะจะไม่รู้ว่าที่บริษัทเนี่ยมีกับข้าวผู้ดีขายด้วยนะก็อย่างนี้แหละเนาะบ้านนอกก็แบบนี้แหละมีแต่วัวแต่ควายเดี๋ยวก็ดมเดี๋ยวก็เห่าทำตัวเหมือนหมาไม่มีผิดโอ๊ยนุ่นอีนี่มันด่าแกว่าหมาว่ะรู้แล้วนะอย่าย้ำได้ไหมนุ่นแบบนี้ก็จัดการมันเลยนะเอาเลยมึงสู้มันอย่าไปยอมมันนะปากดีนักใช่ไหมไม่ต้องกองต้องกินมันละแบบนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวไอ้เด็กบ้านนอกคนเนี้ยจัดให้มานี่ไปสินะไปสิหนุ่ยช่วยฉันสิหนุ่ยมานี่เหม็นมากใช่ไหมกินเข้าไปกินเข้าไปเหม็นมากกินเข้าไปช่วยฉันหน่อยเข้ามาสิถ้าแกอยากโดนแบบนี้เนี่ยก็เข้ามาเลยไม่ดีกว่าจ้ะนุ่นแกสู้มันให้ได้นะสู้ๆนะแกฉันไปก่อนนะนุ้ยนุ้ยโอ๊ยอีเพื่อนแล้วเป็นไงล่ะหมายังแกอ่ะเพื่อนยังทิ้งเลยแล้วแกอย่าคิดนะว่าคนบ้านนอกอย่างฉันจะยอมแกทุกอย่างแล้วช่วยจำใส่สมองด้วยนะอย่ามาสร้างกับกูจะไปไหนก็ไปเลวแกฉันขอโทษนะก็เรื่องนี้ฉันไม่ถนัดอ่ะถนัดแต่เรื่องเดียวนะมึงถนัดแต่เรื่องยุแยงคนที่เขาตีกันนะบริษัทใหญ่โตแต่ไม่มีรถขับหรอกหรอปากดีนักนะมึงรถเนี่ยเช่าเขามาขับหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเช่าหรือจะซื้อมันก็เรื่องของฉันฉันมีปัญญาขับก็แล้วกันอีบันนอกปากดีนักนะบันนอกแล้วไงนี่มันชีวิตกูอย่าเสือกให้มากนักนะวันนี้ก็สั่งสอนนะเดี๋ยวโดนนอกนั้นได้เข้าทำงานแล้ววะเจอเลย
าข้าวกินกันดีกว่าแกนุ่นอีนี่มันด่าแกว่าหมาว่ะรู้แล้วนะอย่าย้ำได้ไหมนุ่นแบบนี้ก็จัดการมันเลยนะเอาเลยมึงสู้มันอย่าไปยอมมันนะไม่ดีกว่าจ้ะนุ่นแกสู้มันให้ได้นะสู้ๆนะแกฉันไปก่อนนะแกฉันขอโทษนะก็เรื่องนี้ฉันไม่ถนัดอ่ะถนัดแต่เรื่องเดียวนะมึงถนัดแต่เรื่องยุแยงคนที่เขาตีกันนะพ่อครับเดี๋ยวผมจะต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายวันนะครับพ่อเอามาอะไรลูกเอามาสิแกคิดว่าแกจะมาอยู่บ้านนี้ฟรีๆเหรอฉันไม่ใช่ขี้ข้าแกนะเอาถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปฟ้องลูกชายแกแล้วก็จะเจอดีแน่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายวันนะครับพ่อเงินเนี่ยพ่อเก็บไว้ใช้นะครับพ่ออยากได้อะไรอยากซื้ออะไรพ่อก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่พอเนี่ยก็บอกดาวได้เลยนะครับดาวพี่ฝากดูแลพ่อด้วยนะได้เลยค่ะพี่วางใจได้เลยนะคะเดี๋ยวดาวจะดูแลพ่อเป็นอย่างดีเลยค่ะพ่อผมไปก่อนนะครับThank you.
แกแปลน้ำแล้วก็ไปเป่าผลไม้ให้ฉันด้วยจ้าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปนวดให้ฉันหน่อยสิหน่อยสิไม่มีแรงแล้วไงโอ๊ยนวดเบาๆหน่อยได้ไหมฉันเจ็บหมดแล้วเนี่ยทำแบบนี้กับพ่อพี่ได้ไงอ่ะพี่อุตส่าห์ไว้ใจให้เธอดูแลพ่อแต่เธอกลับทำแบบเนี้ยเธอทำได้ยังไงวะต่อหน้าพี่อีกอย่างรับหลังพี่อีกอย่างหนึ่งพี่รักดาวพี่รักครอบครัวดาวเหมือนครอบครัวพี่แต่เธอกลับมองพ่อพี่เป็นขี้ข้าดาวพี่ไม่คิดเลยนะว่าดาวจะเป็นคนแบบนี้ดาวเธอออกจากบ้านพี่ไปนะพี่อาร์ตมันไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นนะไม่เราสองคนขาดกันไปThank you.
พ่อต่อจากนี้ไปผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายพ่ออีกแล้วเมื่อกี้ใครโทรมาเห็นลูกสาวฉันเองค่ะเขาก็เลยขอมาด้วยคุณจะว่าอะไรไหมคะจะไปว่าอะไรล่ะดีซะอีกลูกสาวมาอยู่ด้วยกับคุณมันจะได้ไหมอ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหลูกสาวโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยเหมือนแม่เลยเนี่ยฮัลโหลเฮนฮัลโหลแม่เฮนมีอะไรหรือเปล่าลูกตอนนี้หนูก็เรียนจบแล้วอ่ะหนูอยากกลับไปอยู่เชียงใหม่อยากกลับไปอยู่กับแม่อ่ะแต่ว่าแม่มีแฟนใหม่แล้วนะแล้วเฮนรับได้หรือเปล่าแล้วแม่จะให้หนูไปอยู่ด้วยได้ไหมล่ะถ้าลูกรับได้ก็ไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปรับนะได้ค่ะจริงๆนะแม่ค่ะเจอกันค่ะจ้าคุณทำอะไรอยู่แล้วเมื่อกี้ใครโทรมาเห็นลูกสาวฉันเองค่ะเขาเพิ่งเรียนจบแล้วเขาอยากมาเรียนต่อที่นี่เขาก็เลยขอมาด้วยคุณจะว่าอะไรไหมคะจะไปว่าอะไรล่ะดีซะอีกลูกสาวมาอยู่ด้วยกับคุณมันจะได้ไหมครับขอบคุณมากนะคะเลยนะคะหนูฝันอยากจะมีบ้านแบบนี้ในเชียงใหม่ตั้งนานแล้วว่าจ้ะงั้นอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊ะค่ะคุณอามาพอดีเลยนี่เห็นจ้ะสวัสดีค่ะลูกสาวโอ้โหลูกสาวโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยเหมือนแม่เลยนะเนี่ยคุณก็ตามสบายนะลูกคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองค่ะงั้นฉันพาเฮนไปที่ห้องนอนก่อนนะป่ะเฮนไปห้องนอนกันดูซิว่าแม่จัดห้องนอนจะถูกใจไหมค่ะแม่
มาแล้วหรอคะแม่ไปไหนล่ะอ๋อแม่ออกไปข้างนอกค่ะน่าจะกลับมาอีกทีตอนเย็นคุณอาคะแม่เตรียมกับข้าวไว้แล้วนะคะคุณอากินข้าวได้ก่อนเลยค่ะงั้นเรามากินข้าวพร้อมกันไหมยังไม่ดีกว่าค่ะหนูยังไม่หิวเลยหนูเพิ่งออกไปวิ่งมาคุณอากินก่อนเลยค่ะตามใจแล้วกันงั้นอากินก่อนนะค่ะไม่มีอะไรหรอกพอดีอาเห็นหนูอยู่คนเดียวกลัวหนูเหงาก็เลยขึ้นมาหาหนูว่าคุณอาออกไปเถอะค่ะเดี๋ยวแม่มาเห็นไม่น่าจะเห็นนะอาโทรหาแม่หนูแล้วแม่หนูยังไม่เสร็จธุระเลยงั้นเดี๋ยวหนูออกไปข้างนอกดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนสิเฮนเฮนทำไมยังไม่ไปกินข้าวอีกเฮนร้องไห้ทำไมลูกเป็นไรคุณอาเขาข่มขืนหนูค่ะไม่จริงหรอกแกอย่ามาโกหกฉันแม่ไม่เชื่อแม่ก็ไม่ถามเขาดูสิไม่จริงแกอย่ามาโกหกแกอย่ามาสร้างเรื่องนะคุณว่านะเขาไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกชีวิตฉันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ฉันไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเดิมเด็ดขาดแกเตรียมเก็บเสื้อผ้าพรุ่งนี้ฉันจะพาแกไปส่งบ้านนอกไปอยู่กับยายแกนู่นเข้าใจไหมแกจะลาเลยแม่ต้องเชื่อหนูนะแม่คุณอาอย่าทำอะไรหนู
แบบนั้นหรอกชีวิตฉันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ฉันไม่ยอมใช้ชีวิตแบบเดิมเด็ดขาดแกเตรียมเก็บเสื้อผ้าพรุ่งนี้ฉันจะพาแกไปส่งบ้านนอกไปอยู่กับยายแกนู่นเข้าใจไหมแกเสื้อผ้าเลยคนนี้ล่ะค่ะคุณตำรวจจับเลยคุณนี่มันอะไรของคุณเนี่ยคุณพาตำรวจมาทำไมคุณถูกแจ้งจับข้อหาข่มขืนและกระทำชำเราลูกเลี้ยงของคุณตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา276เรียนเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับผมไม่ได้ข่มขืนเด็กมันนะเด็กมันยินยอมผมเองไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับเรียนเชิญให้ปากคำที่โรงพักครับผมเป็นทนายความนะเชิญครับอย่าหลงรักคนอื่นจนลืมว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะยังไงวันนี้ฉันก็ต้องรู้ให้ได้อย่ามาทำตัวน่ารำคาญไปนั่นเลยหาเจียมตัวซะบ้างดูหน้าเธอสิสีเดียวกับแม่บ้านพี่ตาลพี่อย่าลืมนะว่าที่พี่มีทุกวันเนี้ยเพราะใครพี่เนี่ยมันบริษัทของพี่ชายฉันครับคุณอาร์คะคือดิฉันมีเรื่องที่อยากจะพูดแต่ไม่รู้ว่าควรพูดหรือเปล่าอะค่ะพาเมล่ามีเรื่องอะไรก็พูดมาสิ
เงินหมดแล้วหรือยังไงเปล่าค่ะคือคุณตาลแฟนน้องสองของคุณนะคะช่วงนี้สนิทกับเลขาคนใหม่มากเลยนะคะโอเคผมเข้าใจละเดี๋ยวคุณกลับไปทำงานก่อนนะมาได้ยังไงอ่ะพี่ที่บริษัทพี่ช่วงนี้งานไม่ค่อยยุ่งเหรอนุ้ยพี่ถามอะไรหน่อยสิช่วงนี้พี่ได้ข่าวว่าตาลกับเลขาใหม่เขาค่อนข้างสนิทกันเธอได้ยินบ้างไหมอ๋อคุณดาวเหรอพี่เห็นพี่ตาลเขาบอกว่าคุณดาวเขาทำงานเก่งพี่ตาลก็เลยต้องพึ่งพาคุณดาวเขานะถ้าเธอรู้เรื่องก็ดีละโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะเอ๊ะนี่มือไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรหรอกพี่คือของหล่นใส่น่ะเธอนี่ซุ่มซ่ามเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะทีหลังก็ระมัดระวังตัวบ้างแล้วกันจ้ะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะมันเป็นใครพี่บอกมาเลยนะยังไงวันนี้ฉันก็ต้องรู้ให้ได้อย่ามาทำตัวน่ารำคาญไปนั่นเลยหาเจียมตัวซะบ้างดูหน้าเธอสิสื่อเดียวกับแม่บ้านพี่ตาลพี่อย่าลืมนะว่าที่พี่มีทุกวันเนี้ยเพราะใครที่เนี่ยมันบริษัทของพี่ชายฉันอย่าเอาพี่ชายมาขู่ผมนะผมไม่ชอบฉันเจ็บนะถ้าคุณเอาพี่ชายมาขู่ผมอีกรอบหน้าไม่ใช่แค่เจ็บมือแน่ช่วงนี้แกไม่ค่อยมาเที่ยวหาพี่เลยนะไม่มาพี่ก็มาหาตาลบ้างก็ได้เดี๋ยวพี่มีประชุมแกเข้าประชุมกับพี่นะไม่ไปหรอกพี่หน้าหนูอ่ะมันซูมซะขนาดเนี้ยแล้วนี่มือไปโดนอะไรมาเปล่าพี่ไม่มีอะไรนุ้ยแกเป็นน้องสาวของพี่นะแล้วเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแกคิดว่าเรื่องแค่นี้แกจะปิดบังพี่ได้หรอพี่เคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่ามีเรื่องอะไรก็ให้บอกพี่แกนี่มันดื้อจริงๆเลยพี่บอกแกแล้วใช่ไหมถ้าแกมีเรื่องอะไรก็ขอแค่บอกพี่ไม่ว่าพี่จะยุ่งแค่ไหนพี่ก็พร้อมที่จะปกป้องแกเสมอพี่จะบอกอะไรให้นะพี่ก็ยังเป็นพี่คนเดิมที่ปกป้องน้องสาวได้เหมือนตอนเด็กแกเข้าใจใช่ไหมพี่อาร์ตผู้ชายอ่ะถ้ามันมีเงินมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมพี่ตาน่ะเขารังเกียจหนูเข
ขาบอกว่าหนูโซมกับแม่บ้านไม่รู้จักแต่งหน้าแต่งตัวเขาบอกว่าเขาอายเขาบอกว่าหนูทำให้เขาขายขี้หน้าพี่อาร์ตหรือว่าหนูจะเหมือนแม่บ้านจริงๆนะพี่ไปเดี๋ยวพี่จะพาแกไปหามันไม่เอาอ่ะพี่หนูไม่ไปหนูทรงขนาดเนี้ยถึงเขาไม่รังเกียจหนูหนูก็รังเกียจตัวเองอยู่ดีนุ้ยแกไม่ได้โทมแกก็แค่ไม่รู้จักแต่งตัวเท่านั้นเองเชื่อพี่สิน้องสาวของพี่แค่แต่งหน้าแต่งตานิดหน่อยก็สวยขึ้นแล้วคุณพาเมล่าเดี๋ยวคุณพาน้องสาวของผมไปแต่งหน้าแต่งตาหน่อยนะแล้วคุณก็เรียกคุณตาลแล้วก็เลขาของเขาไปรอผมในห้องประชุมด้วยนะได้ค่ะบอสคุณนุ้ยคะเชิญค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณนุ้ยค่ะหัวหน้าคะนี่มันเก้าอี้คุณอานนี่คะถ้าคุณอานมาเห็นเข้าเนี่ยจะดีเหรอคะจะกลัวไปทำไมแอนก็เป็นพี่ของผมผมจะนั่งตรงไหนก็ได้อีกอย่างพี่แอนก็กำลังจะเปิดบริษัทใหม่ยังไงเก้าอี้ตัวนี้ก็ตกเป็นของพี่พอถึงตอนนั้นเธอก็จะได้เป็นเลขาระดับบอสเลยนะคุณอาร์ตพี่อาร์ตอยู่กันครบก็ดีแล้วคุณดาวคุณออกไปได้แล้วแล้วพรุ่งนี้คุณก็ไม่ต้องทำงานที่นี่อีกคำที่ฉันจะพูดต่อจากนี้แกฟังให้ดีๆนะฉันจะพูดแค่3ข้อเท่านั้นข้อ1ตาลถ้าแกไม่มีน้องสาวของฉันช่วยแกคิดเหรอว่าด้วยความสามารถของแกจะทำให้แกมีตำแหน่งเหมือนทุกวันนี้ได้ข้อ2ตามกฎหมายสมรสนี่ถือว่าแกแอบนอกใจน้องสาวฉันเพราะฉะนั้นถ้าน้องสาวฉันฟ้องหย่ากับแกจะไม่ได้ทรัพย์สินอะไรจากน้องสาวฉันเลยข้อ3คือข้อที่สำคัญที่สุดนี่คือน้องสาวของฉันตั้งแต่เล็กจนโตฉันดูแลน้องสาวฉันเหมือนใครได้หินถ้าฉันไม่เห็นแก่ลูกของพวกแกสองคนแกคิดเหรอว่าฉันจะมาพูดดีๆกับแกที่นี่วันนี้ฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งหนึ่งถ้าแกยังทำตัวแบบนี้อีกแกคงรู้สินะว่าแกจะต้องเจอกับอะไรไปนุ้ยอ